วัสดีครับพบกับสาระดีๆจากสำนักส่งเสริมและฝูดวงกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับวันนี้นะครับผมนำท่านผู้ชมนะครับมาที่สถานีวิจัยประมงกำแพงแสนคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับเพื่อที่จะนำท่านผู้ชมมาเรียนรู้ในเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปเลยครับครับท่านผู้ชมครับอาชีพการเลี้ยงปลานิลครับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของการบริโภคปลานิลนี้ครับยังเป็นที่บริโภคกันเป็นอย่างมากนะครับในท้องตลาดนะครับรวมทั้งในเรื่องของท่านที่ประกอบอาชีพในเรื่องของการเพาะเลี้ยงปลานิลนะครับยังประสบปัญหาในเรื่องของพันธุ์นะครับที่จะได้มาในการเพาะเลี้ยงนะครับงั้นในเรื่องของการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเรามีทางออกที่จะให้ท่านที่ยังประสบกับปัญหาในเรื่องของพันธุ์ปลาเหล่านี้นะครับวันนี้เราจึงนำท่านมาพบกับในเรื่องของการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศกันครับครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าปลานิลเนี่ยมีความสำคัญนะครับและก็เป็นปลาที่เศรษฐกิจของประเทศนะครับวันนี้ก็เลยจะนำท่านผู้ชมมาพบกับอาจารย์นะครับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของปลานิลการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศนะครับก็ขอแนะนำรู้จักกับอาจารย์ปริชานสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับครับอาจารย์ครับสำหรับที่มาที่ไปของปลานิลแปลงเพศนี้เป็นยังไงบ้างครับเราต้องกล่าวถึงต้นกำเนิดก่อนนะครับจริงๆแล้วปลานิลเนี่ยไม่ใช่ปลาพื้นถิ่นบ้านเรานะครับปลานิลเนี่ยจริงๆเป็นปลาที่มาจากแอฟริกานะครับแต่ปลานิลชุดแรกจริงๆเนี่ยมาเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2508โดยพระจักรพรรดิอากิฮิโตะนะครับเมื่อครั้งยังทรงพยศเป็นเจ้าฟ้าชายแห่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้นำปลานิลจำนวน50ตัว50ตัวแรกเลยอ๋อครับมาทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นเนี่ยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเล็งเห็นแล้วว่าปลาชนิดนี้เนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีนะครับมีการแพร่ขยายพันธุ์ที่ง่ายรวดเร็วและรสชาติเนื้อเนี่ยมีรสชาติดีในปีพุทธศักราช2509เนี่ยจึงได้มีพระราชดำริให้กรมประมงเนี่ยนำพันธุ์ปลาจากสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตไปทำการเพาะขยายพันธุ์และส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงจนเป็นปลาเศรษฐกิจในบ้านเราถึงทุกวันนี้ครับปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงได้ในทุกสภาพพื้นที่ทั้งในบ่อดินและในกระชังทำให้เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากเนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่มีความสามารถขยายพันธุ์ได้ดีโดยเฉพาะปลานิลเพศเมียเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วสามารถวางไข่ได้ตลอดปีการเจริญเติบโตของปลานิลเพศเมียจะเจริญเติบโตช้ากว่าเพศผู้เพราะปลานิลเพศเมียในช่วงฟักไข่จะอมไข่ไว้ในปากใช้เวลาประมาณ1เดือนจึงทำให้ปลานิลไม่ยอมกินอาหารและไม่เจริญเติบโตได้ตามขนาดที่ต้องการซึ่งต่างจากปลานิลเพศผู้จะมีอัตราการเจริญเติบโตได้เร็วกว่าปลาเพศเมียเพราะไม่ต้องใช้พลังงานในการวางไข่และเลี้ยงลูกด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงมีการพัฒนาเทคนิคเพื่อผลิตพันธุ์ปลานิลเพศผู้และเทคนิคการแปลงเพศก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่นำมาใช้อย่างได้ผลการผลิตลูกปลาที่มีคุณภาพเริ่มจากการคัดจากเพศผู้และเพศเมียที่มีขนาด150ถึง200กรัมมีความยาวตั้งแต่15ถึง25เซนติเมตรมีอายุไม่ต่ำกว่า5เดือนและผ่านการเลี้ยงโดยเป็นพ่อแม่พันธุ์โดยเฉพาะการคัดเลือกปลาสังเกตที่ลักษณะภายนอกโดยดูจากอวัยวะต่างๆสมบูรณ์สีตัวไม่คล้ำตาไม่บอดไม่มีบาดแผลสำหรับปลาเพศผู้และเพศเมียไม่ควรคัดมาจากปลาสายเลือดเดียวกันเพราะจะทำให้เกิดสายเลือดชิดซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของลูกปลาจากนั้นนำปลาที่ได้ไปขุนเลี้ยงในกระชังการสังเกตแม่พันธุ์ที่มีไข่ในปากใต้คางจะอูมเมื่อเปิดปากดูจะมีไข่และคัดเฉพาะแม่พันธุ์ที่มีไข่เพื่อที่จะทำการเคาะไข่ออกจากปากThank you.
ื่อได้ไข่ในปริมาณที่เพียงพอต่อการนำมาฟักให้แยกไข่ออกเป็นระยะต่างๆโดยวิธีการสังเกตไข่ระยะต่างๆคือไข่ระยะที่1คือไข่จะมีสีเหลืองอ่อนไม่ปรากฏจุดตาสีดำไข่ระยะที่2คือไข่จะมีสีเหลืองเข้มสังเกตเห็นจุดตาสีดำไข่ระยะที่3คือไข่จะมีสีเหลืองเข้มออกสีน้ำตาลสามารถสังเกตเห็นจุดตาได้อย่างชัดเจนไข่ระยะที่4ไข่จะฟักเป็นตัวแต่จะมีถุงไข่แดงที่ยังไม่ยุบไข่ระยะที่5ไข่ฟักออกเป็นตัวถุงไข่แดงจะยุบลูกปลาสามารถว่ายน้ำได้ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เราได้ลักษณะของไข่มาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปสู่ห้องฟักนะครับเพื่อที่จะอนุบาลไข่แล้วก็ฟักมาเป็นลูกปลาอีกครั้งหนึ่งในกระบวนการเพาะคือนำไข่ระยะที่1กับระยะที่2นำมารวมกันไข่ระยะที่3กับระยะที่4นำมารวมกันส่วนไข่ระยะที่5ให้แยกออกต่างหากนำไข่ในช่วงระยะต่างๆมาล้างเพื่อนำเอาเศษขยะที่ปนมากับไข่ออกทำการชั่งน้ำหนักของไข่เพื่อหาจำนวนที่ได้นำไข่ระยะที่1และ2มาใส่ในกลวยฟักไข่และปรับกระแสน้ำเพื่อให้มีการหมุนเวียนของน้ำที่เหมาะสมไข่จะฟักออกเป็นตัวใน 3-4 วันที่อุณหภูมิ24ถึง32องศาเซลเซียสเมื่อไข่ฟักออกเป็นลูกปลาจะลอยขึ้นมาและลงไปอยู่ในถาดอนุบาลที่เตรียมไว้สำหรับการอนุบาลลูกปลาหลังจากฟักออกมาเป็นตัวจะอนุบาลภายในถาดที่มีน้ำไหลวนขนาดของถาดควรจะมีขนาดกว้าง20เซนติเมตรยาว40เซนติเมตรและลึก8เซนติเมตรถาดจะเจาะรู2แถวตามแนวด้านยาวของถาดเพื่อให้น้ำที่มีความลึก3เซนติเมตรไหลผ่านรูที่มีตะแกรงมุ้งกั้นไม่ให้ลูกปลาไหลออกจากถาดส่วนไข่ที่อยู่ในระยะที่3และ4จะอนุบาลในถาดประมาณ3วันเมื่อไข่อยู่ในระยะที่5จะสังเกตเห็นว่าจะไม่มีถุงไข่แดงติดอยู่ที่หน้าท้องเราต้องทำการชั่งน้ำหนักเพื่อหาปริมาณของลูกปลาที่มีจำนวนที่พอเหมาะกับกระชังการอนุบาลในระยะนี้ใช้ระยะเวลาในการอนุบาล2วันหลังจากนั้นนำลงกระชังเพื่ออนุบาลและให้อาหารผสมฮอร์โมนเพศผู้ต่อไประยะเวลาในการฟักจากไข่ระยะที่1เป็นลูกปลาในระยะที่5นั้นโดยปกติจะอยู่ประมาณ7วันแต่หากมีอุณหภูมิที่เย็นหรือหนาวระยะเวลาในการฟักก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นเราจึงต้องควบคุมอุณหภูมิห้องฟักให้อยู่ระหว่าง24ถึง32องศาเซลเซียสครับก็ในช่วงของระยะของลูกปลานะครับที่อยู่ในถาดนะครับเมื่อได้ระยะเวลา7วันแล้วนะครับเราก็จะนำลูกปลานะครับนำมาลงในกระชังขนาด2คูณ2เมตรนะครับเพื่อที่จะอนุบาลในกระชังต่อไปนะครับการอนุบาลลูกปลาในระยะ10วันแรกจะอนุบาลในกระชังที่มีขนาดกว้าง2เมตรยาว2เมตรปริมาณลูกปลา 15,000 ตัวหรือมีน้ำหนัก150กรัมการให้อาหารผสมฮอร์โมนเพศผู้ในช่วงระยะเวลา 1-10 วันให้อาหารผสมฮอร์โมนเพศผู้ 30% ของน้ำหนักตัวและการให้อาหารในช่วงวันที่11ถึง23ของการอนุบาลจะให้อาหารผสมฮอร์โมนเพศผู้ 20% ของน้ำหนักตัวการให้อาหารจะให้ 4-8 ครั้งต่อวันการเตรียมสูตรอาหารผสมฮอร์โมนเพศผู้มีสูตรดังนี้คือปลาป่น4กิโลกรัมรำละเอียด6กิโลกรัมเอทานอล 2,400 ซีซีฮอร์โมนแอนโดรเจน 0.6 กรัมนำเอทานอล 2,400 ซีซีผสมกับฮอร์โมนแอนโดรเจน 0.6 กรัมชั่งน้ำหนักปลาป่นและรำละเอียดให้ได้ปริมาณ10กิโลกรัมนำเอทานอลที่ผสมกับฮอร์โมนแล้วเทผสมลงในปลาป่นเพื่อคลุกเคล้าให้เข้ากัน
การผสมสารละลายฮอร์โมนในอาหารหากทำอาหารในปริมาณมากอาจผสมในเครื่องผสมอาหารก็ได้เมื่อคลุกเคล้ากันแล้วนำอาหารมาผึ่งให้แห้งในที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อให้เอทิลแอลกอฮอล์ระเหยออกไปเหลือแต่ฮอร์โมนผสมอยู่ในอาหารเมื่อครบกำหนด10วันขนาดของลูกปลาจะโตขึ้นเราต้องมีการเปลี่ยนขนาดของกระชังเป็นขนาดกว้าง2เมตรยาว4เมตรเพื่อไม่ให้ลูกปลาในกระชังแน่นเกินไปเมื่อครบกำหนดของระยะเวลาที่อนุบาลจำนวน23วันลูกปลาจะมีขนาด 2-3 เซนติเมตรและพร้อมที่จะจำหน่ายการเตรียมลูกปลาเพื่อจำหน่ายนำลูกปลาที่อยู่ในกระชังไปพักไว้ในบ่อปูนก่อนจำหน่าย1วันเพื่อปรับสภาพของลูกปลาการลำเลียงลูกปลานิลให้ใช้ถุงพลาสติกขนาด 18x28 นิ้วบรรจุน้ำประมาณ 4-5 ลิตรผสมผงถ่านและยาเหลืองเพื่อรักษาการบอบช้ำของปลาขณะขนส่งบรรจุลูกปลานิล 1,000 ตัวต่อถุงอัดออกซิเจน3ส่วนต่อปริมาตรน้ำ1ส่วนการขนส่งควรขนส่งในช่วงตอนเช้าหรือตอนเย็นหากมีการขนส่งในตอนกลางวันควรมีวัสดุกันแดดด้วยครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเป็นการกระบวนการการทำที่ไม่ยุ่งยากเลยนะครับท่านสามารถที่จะลองทดลองทำนะครับเพื่อที่จะทดลองเลี้ยงเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับต้องการข้อมูลรายละเอียดและหรือว่าในเรื่องของการเข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหมายเลขโทรศัพท์034-281-651นะครับหรือที่สถานีวิจัยประมงกำแพงแสนนะครับอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับหมายเลขโทรศัพท์034-351-594นะครับสำหรับสาระดีๆจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนนะครับที่จะมอบให้ท่านผู้ชมก็คงจะหมดเวลาเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ